การเปิดตัวหนังสือรหัสลับคอร์รัปชันผลงานของนักเขียนรางวัลซีไรส์และศิลปินแห่งชาติครับเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้เท่าทันการโกงและร่วมแก้ปัญหาคอร์รัปชันในสังคมครับละครแรกของกลุ่มเด็กรักป่าจังหวัดสุรินทร์เปิดม่านเล่าความพยายามพิทักษ์ผืนป่าพยุงผืนสุดท้ายแต่ที่สุดคนโกงก็พรากต้นไม้ไปเหลือเพียงกิ่งไม้ไว้เป็นอนุสรณ์ในการเปิดตัวหนังสือรหัสลับคอร์รัปชันศิลปินแห่งชาติและนักเขียนรางวัลซีไรส์อาทิชาติกอบจิตติประภัสสรเสวิกุลปราบดายุนและอีกหลายคนประพันธ์ผลงาน22เรื่องตีพิมพ์เปิดปมลับจับกลโกงซึ่งคณะกรรมการเครือข่ายศิลปินเพื่อการปฏิรูปสำนักงานปฏิรูปแผนงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพสสส.และอีกหลายหน่วยงานร่วมกันสนับสนุนแต่ละเรื่องสะท้อนกลโกงสารพัดรูปแบบจากเรื่องใกล้ตัวเช่นเงินทอนเล็กๆน้อยๆคนขโมยกระดาษไม่กี่แผ่นล้วนถูกมองข้ามสะสมเป็นค่านิยมเบี่ยงเบนทำให้สังคมเสื่อมถอย